私の罪。呼び声が耳元でこだまする。さすらいの歌い手は領有を追い海辺へ至る。今は敷地の呪縛、開口の果てに明かされた真実とは。アークナイツサイドストーリー、潮汐の下。下流と一人、陸へと上がる。จากความเดิมตอนที่แล้วสเปกเตอร์ได้ถูกกราเดียลักพาตัวไปจากศูนย์แห่งหนึ่งของโรดไอแลนด์และก่อนที่จะได้จากไปได้ทิ้งบอกแสบางอย่างไว้เป็นข้อความว่าซาวเวียนโตและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้สกาดีต้องออกตามหาสเปกเตอร์อย่างเร่งรีบโดยเริ่มจากไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าอย่างคุณลุงโฮเซ่ทำให้ได้ทราบว่าข้อความปริศนาซาวเวียนโตนั้นแท้จริงแล้วก็คือเมืองชายฝั่งเมืองหนึ่งของไอเบียซึ่งก็มีน้อยคนนักที่จะรู้จักเมืองนี้เหตุผลนั้นก็คือมันเป็นสถานที่แปลกประหลาดและอันตรายมากทั้งจากสิ่งลึกลับทั้งจากนักล่าสมบัติที่เชื่อว่าที่นั่นมีสมบัติล้ำค่าและหน่วยป้องกันต่างๆของไอเบียที่คอยปกป้องผู้คนไม่ให้ไปที่นั่นแต่ในเมื่อโฮเซ่ไม่สามารถห้ามสกาดีไปที่นั่นได้แผนลึกลับในการที่จะลอบเลนเข้าไปโดยการปลอมตัวเป็นนักกวีเล่ร่อนแทรกซึมเข้าไปและตอนนี้เมืองนั้นก็อยู่ต่อหน้าสกาดีแล้วนี่คือสภาพของเมืองซาวินโตที่สกาดีได้พบเห็นในครั้งแรกดูคล้ายจะเหมือนเมืองเล่ร่อนขนาดใหญ่ที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้ครึ่งหนึ่งของเมืองเหมือนจะหายไปและถ้าหากครึ่งหนึ่งมันมีอยู่จริงมันก็คงจะจมไปที่ก้นทะเลแล้วและที่น่าสนใจที่เหนือของเมืองร้างแห่งนี้มีโบสถ์เก่าขนาดใหญ่ที่ตั้งเด่นอยู่ไม่ว่าจะมองไปมุมไหนนะครับก็เต็มไปด้วยความสงสัยและนี่แหละคือเมืองที่อยู่ในคำใบ้นะครับสำหรับสกาดีที่เป็นนักล่าที่ประจนภัยไปทั่วนะครับที่นี่คงไม่มีปัญหาอะไรกับเธอหรอกแต่ถ้าเป็นเราคนทั่วไปนะครับเชื่อเถอะว่าอย่าเข้าไปฮะเข้าไปนี่พี่ว่าอาจจะไม่รอดถึงที่นี่จะดูเหมือนเป็นเมืองร้างนะแต่ก็กลับพบว่ามีผู้คนอาศัยอยู่บ้างสกาดีก็มาเพื่อที่จะตามหาเบาะแสของสเปกเตอร์เนี่ยก็พยายามจะถามผู้คนนะครับแต่กลายเป็นว่าจะไม่มีใครโต้ตอบกลับเธอมาเลยเรื่องแรกที่เราเข้าใจก็คือสกาดีเนี่ยแต่งตัวเป็นพเนจรเล่ร่อนซึ่งแดงแจ๋มาเลยนะฮะมันอาจจะดูน่ากลัวไปอีกลักษณะหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราเป็นชาวบ้านนะครับแล้วก็มีคนอย่างสกาดีเนี่ยเข้ามาถามเนี่ยเราควรจะกลัวไหมครับเราควรจะกลัวนะเราก็คงจะคิดว่าสกาดีเนี่ยไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วที่ไม่ปกติก็คือชาวเมืองนะจริงๆมันก็จะดูไม่แปลกเพราะว่าเมืองนี้มันดูแปลกอยู่แล้วแต่ผู้คนที่นี่ก็มีพฤติกรรมที่แปลกและไม่ปกติไม่ว่าจะเป็นทั้งพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกแวบแรกที่เห็นเนี่ยจะไม่มั่นใจเลยว่าพวกนี้เขาเป็นคนกันหรือเปล่าสิ่งที่ดูจะคล้ายกันหมดหนึ่งก็คือก้มหัวต่ำตลอดเลย2ก็ผอมซูบผอมแบบหนังติดกระดูกเลย3ก็เครื่องแต่งกายเหมือนกับเอาผ้าขี้ริ้วนะครับมาเย็บต่อกันแล้วก็มาทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม4พวกเขาหายใจช้ามากหายใจยาวนะครับแล้วก็ขยับตัวช้าเปรียบเปรยไว้เหมือนกับรูปปั้นที่หายใจได้นะรูปปั้นขาวๆที่หายใจได้อะสิ่งที่5นะครับก็คือพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องพูดจาไม่ค่อยประติดประต่อเป็นประโยคเท่าไหร่คุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะครับเหมือนคนบ้าเลย ที่ไม่โต้ตอบนี่คือไม่โต้ตอบกับสกาดีแต่ก็จะคุยกับตัวเองบ้างบ่นพึมพำอะไรไปบ้างนะที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยทำให้สกาดีถึงขั้นอุทานนะในการเห็นครั้งแรกเนี่ยสัตว์ประหลาดเหรอไม่ใช่นะคนนะครับนี่คือสภาพของคนในเมืองซาเวียงโต้สกาดีก็ได้พยายามหาคนที่จะโต้ตอบกับเธอได้ใครที่จะตอบคำถามของเธอได้ว่าได้พบเห็นสเปกเตอร์บ้างไหมเนี่ยระหว่างที่เธอกำลังหาคำตอบนี้อยู่เนี่ยคือก็ได้ยินเสียงบ่นพึมพำว่า99 99 98 99ซึ่งมันไม่ใช่เสียงมาจากคนเดียวนะหลายคนเลยพูดถึงเลขนี้วนไปวนไปซึ่งโดยส่วนมากจะพูดถึง99นะแต่ก็มี98บ้างเหมือนกันและระหว่างที่เธอกำลังสงสัยกับพฤติกรรมประหลาดของชาวเมืองก็ปรากฏเงามืดเงามืดเนี่ยได้มาฉกบางสิ่งบางอย่างจากตัวเธอไปและเมื่อเธอตั้งสติได้นะก็ได้รู้ตัวว่าสร้อยของสเปกเตอร์ได้หายไปละโดนฉกไป
สกดิก็เลยวิ่งตามไปจนไปถึงที่แห่งหนึ่งนะที่เหมือนกับบาร์ที่สภาพค่อนข้างจะทรุดโทรมคือถ้าว่ากันตรงๆแล้วทุกอย่างในเมืองนี้สภาพทรุดโทรมหมดและเมื่อเข้าไปเนี่ยก็ได้รู้ว่าที่นี่มีการวางกับดักไว้ด้วยนะแต่ก็เป็นกับดักที่ห่วยๆไม่สามารถทำอะไรสกดิที่เป็นคนที่แข็งแกร่งมากเป็นฮันเตอร์ด้วยเรื่องกับดักนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่กระจอกมากนะครับทำอะไรสกดิไม่ได้เลยและเธอก็ได้เจอนะว่าเงามืดนั้นจริงๆแล้วเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งสกดีก็พยายามจะขอสร้อยคืนแบบไม่อยากใช้กำลังอ่ะแบบขอคืนดีๆทันใดนั้นเองก็มีเหมือนรูปปั้นที่ขยับได้นะเหมือนที่บอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าประชากรในเมืองนี้ส่วนใหญ่นะครับเหมือนกับรูปปั้นที่หายใจได้นะก็ขยับแล้วก็พูดได้ก็ขยับอย่างช้าๆพูดไม่รู้เรื่องพูดวนไปวนมาก็เป็นผู้ชาย2คนแล้วเราก็ได้รู้ว่าผู้ชาย1ในนั้นนะครับมีคนที่ชื่อว่าชีทเมทัลในข้อความที่2คนนั้นคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยเหมือนกับว่าสกาดีเนี่ยเป็นคนนอกแล้วก็เข้ามาเพื่อจะขโมยอาหารหรือขโมยของต่างๆอย่างของเด็กคนนู้นน่ะที่ขโมยสร้อยสกาดีไปจริงๆแต่ว่าสกาดีขอคืนเนี่ยเหมือนว่าสกาดีจะมาขโมย2คนนี้ก็พยายามจะลงไม้ลงมือนะอันนี้ไม่ต้องเดาเลยนะครับแรงหายใจก็จะไม่มีอยู่แล้วอ่ะจะมีแรงอะไรที่จะมาสู้กับสกาดีใช่มั้ยก็ถือว่าไอ้2คนนี้ดวงไม่ดีนะก็โดนสกาดีลงไม้ลงมือแทนนะแต่ก็คงไม่ถึงตายแหละครับแล้วก็ถึงคิวเด็กน้อยเจ้าปัญหานะที่ขโมยสร้อยไปเมื่อสกาดิจะเข้าถึงตัวเนี่ยก็ปรากฏว่ามีเด็กสาวชาวเมืองคนหนึ่งที่ดูจะแตกต่างจากคนอื่นเยอะเลยอ่ะออกมาห้ามไว้นะแล้วก็มาแก้ปัญหาทั้งหมดเลยขอแนะนำคนนี้ก่อนนะครับคนนี้ชื่อว่าอานิตาซึ่งจะเป็นตัวละครที่มีบทบาทสำคัญมากในเนื้อเรื่องนี้นะครับแวบแรกที่ได้เห็นเลยนะครับคนนี้ดูจะมีชีวิตชีวาหน่อยแต่ก็ผอมแหละแล้วก็ใส่เสื้อผ้าแบบผ้าคีริ้วเหมือนกันนะครับน้องคนนี้เป็นเผ่านกน้องอนิตาคุยรู้เรื่องนะครับเป็นชาวเมืองนี้แต่เกิดเลยเท่าที่ทราบมาเธอไม่เคยไปไหนเธอก็อยู่ที่นี่มาโดยตลอดจนโตเป็นสาวนี่แหละการปรากฏตัวครั้งแรกของอนิตาก็แก้ปัญหาของสกาดิได้เลยนะก็บอกว่าเด็กที่ขโมยสร้อยไปคนนี้ชื่อเบนนะมีพฤติกรรมประหลาดนิดนึงชอบหยิบของที่เห็นครั้งแรกเนี่ยเข้าปากอนิตาก็บอกน้องเบนนะครับว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันไม่ดีนะเอาคืนไปเลยอย่าทำแบบนี้อีกแล้วก็เอาสร้อยที่เต็มไปด้วยน้ำลายแบบชุ่มโชกเลยนะครับให้สกาดีไปสกาดีก็ไม่ได้ถือสาเรื่องอะไรนะครับก็ขอให้ได้สร้อยอะไรไม่เป็นไรอนิตาดูจะเป็นคนอัธยาศัยดีพอสมควรนะครับก็เลยถามสกาดีนะว่ามาจากไหนล่ะเป็นคนนอกใช่ไหมล่ะไม่เคยเห็นคนแต่งตัวแบบนี้มาก่อนเลยในเมืองนี้คือแวบแรกก็ดูออกเลยครับว่าเป็นคนนอกแน่ๆแล้วที่นี่คนนอกหายากมากนะครับไม่ค่อยมีคนนอกมาเท่าไหร่ล่ะสกดิก็ตอบนะว่าเป็นนักดนตรีพเนจรมาจากไอบีเรียเมืองข้างๆนี่แหละต้องเข้าใจหน่อยนะครับว่าสกดิจะเป็นคนที่ตอบคำถามห้วนๆหน่อยคือถามมาตอบเลยตอบไปไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีสำนวนอะไรนะคนอื่นฟังบางทีมันดูแบบเหมือนไม่ค่อยมีมารยาทมันดูกวนๆหน่อยนะแต่พอคุยไปสักพักน้องอนิตาเหมือนจะเข้าใจสกดินะครับว่าอ๋อสกดิเป็นคนแบบนี้ชินนะเริ่มจะชินอนิตาก็สงสัยนะครับว่าสกดิแบกอะไรมาเป็นกระเป๋าใหญ่เบ้อเลยสกาดีก็ตอบนะว่ากระเป๋าเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีอะไรอะแซกโซโฟนเมื่อคุยไปสักพักนะครับสกาดีเหมือนเพิ่งรู้ตัวนะครับว่าเฮ้ยเราเจอคนที่พอจะโต้ตอบแล้วได้นี่หว่าสกาดีก็เลยถามว่าถ้าจะถามคำถามกับชาวเมืองเนี่ยเฮ้ยต้องถามยังไงเหรอทำไมแต่ละคนไม่ยอมตอบกลับมาเลยอานิตาก็ถามกลับนะครับว่าเอ้าแล้วปกติที่เมืองอื่นเมืองภายนอกเนี่ยเขาถามกันยังไงล่ะเวลาไม่มีคนตอบเนี่ยต้องถามกันยังไงสกาดีก็วางกระเป๋าดังปักนี่แหละถามด้วยสิ่งนี้นะครับถามด้วยกระเป๋านี่ซึ่งกระเป๋านี่มันก็ถามได้ดีนะคือหากไม่พูดเนี่ยก็ทุบไปสักที2ทีเนี่ยก็ได้ผลตลอดเลยซึ่งไอชีทเมทัลเมื่อกี้ก็โดนไปทุบ2ทุบเหมือนกันด้วยกระเป๋านี่แหละก็เลยคุยได้คือทีแรกเนี่ยน้องอนิตาก็อยากจะเป็นไกด์พาไปดูเมืองทั่วๆนะครับพอได้ยินคำตอบแบบนี้เริ่มลังเลแล้วจะพาไปดีไหมเนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนฮาๆนะครับเป็นสีสันเล็กน้อยก็กลัวว่าเนื้อเรื่องนี้มันจะตึงเกินไปแล้วก็แน่นอนนะครับสกาดีก็ถามว่าพอจะรู้จักสเปกเตอร์ไหมพอจะรู้เบาะแสของคนนี้หรือเปล่าซึ่งไม่มีรูปมานะครับอนิตาก็ไม่รู้ล่ะแต่คนนอกนี่พูดตามตรงก็หาดูได้ยากมากนะแปลว่าไม่รู้แหละอนิตาก็เลยพยายามจะหาทางออกให้นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีคนหนึ่งในเมืองเนี่ยที่น่าจะรู้นะครับก็เป็นผู้อาวุโสเลยอยู่มานานมากและเป็นคนที่อนิตาไว้ใจครับ
คือเมืองนี้แต่ละคนมันก็ไม่น่าไว้ใจนะครับอันนี้เป็นคนที่เรียกว่าเลี้ยงอนิตามาแล้วกันถึงอนิตาดูเป็นผู้เป็นคนแบบนี้ก็ได้จากคนนี้แหละอนิตาก็เลยนำทางสกดีไปหาผู้อาวุโสแล้วก็เมื่อไปถึงที่บ้านเนี่ยสกดีก็สัมผัสได้ว่ามีคนแอบสะกดรอยตามมาถือว่าสะกดรอยตามได้แนบเนียนมากนะครับแต่ก็ยังแนบเนียนไม่พอสกดีรู้นะครับว่ามีคนตามมาแต่อย่างสกาดีเนี่ยจำเป็นต้องกลัวอะไรใช่ไหมครับตามมาก็ตามมาเลยนะครับปรากฏตัวมาเร็วๆแล้วกันจะได้หวดกันสักบักสองบักนะพอถึงตรงนี้อนิตาก็ได้พาผู้อาวุโสมานะผู้อาวุโสชื่อว่าเพลตราขอเรียกว่าคุณยายเพลตรานะครับซึ่งแว็บแรกเนี่ยก็ดูเธอสติไม่ค่อยจะดีเธอดูเหมือนจะเต้นรำก็เหมือนคนแก่ที่ติดอยู่ในห้วงความทรงจำดีๆตอนสมัยยังเยาว์วัยอยู่คุณยายก็เต้นรำไปเรื่อยอนิตาก็พยายามจะถามว่าเนี่ยคุณยายช่วยตอบคำถามหน่อยสิมีคนนอกเข้ามาเนี่ยคนนี้ก็เป็นนักร้องพเนจรด้วยนะยายพอยายเหลือมาเห็นว่าสกาดีเนี่ยใส่เสื้อแดงแป๊ดเลยทีแรกยายก็ชมว่าเสื้อสีแดงเธอสวยมากเลยนะไม่ทันไรเนี่ยชุดนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ยายนี่นึกถึงโศกนาฏกรรมเรื่องแย่ๆในอดีตเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณยายไม่อยากจะคิดถึงมันเลยคิดถึงสีแดงในน้ำทะเลเนี่ยเหมือนทะเลมันมีชีวิตขึ้นมาในเหตุการณ์นั้นน่ะอยู่ดีๆทุกคนก็ตายกันเกือบหมดก็เหลือรอดอยู่เพียงไม่กี่คนน่ะพวกที่รอดก็ต้องเจอปัญหาไม่มีของกินอยู่ดีทั้งหมดนี่เป็นคำพูดที่ยายแกเพ้อออกมานะแล้วก็มันมีอยู่ประโยคหนึ่งที่แกพูดถึงแฟนแกมานูเอลจากปัญหาความอดอยากและหิวโหยเนี่ยมันมีอยู่ช็อตหนึ่งที่แกคิดว่าแฟนแกเหมือนจะมาหลอกขโมยอาหารน่ะแล้วแกก็หยิบแจกันแตกๆแกหยิบแจกันไปทำอะไรไม่รู้เพราะตอนนี้แกไอแคกแล้วแกก็พูดถึงเสื้อสีแดงชุดสีแดงคงเป็นจุดที่ทำให้แกหวนคิดถึงเรื่องราวเก่าๆแต่มันเป็นความจริงหรือเปล่ามันอาจจะเป็นจุดเชื่อมโยงก็ได้ว่าเมืองซาเวียงโตเนี่ยตกสู่สภาวะแบบนี้ได้ยังไงนะครับเธอก็ดูจะอายุอานามเยอะอยู่รอดมาจนถึงยุคนี้เธออาจจะอยู่ในเหตุการณ์ที่เมืองซาเวียงโตเนี่ยล่มสลายนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เราได้มาจากตอนที่คุณยายเพลตาสติแตกนะครับพอทิ้งช่วงให้ยายแกพักสักนิดนึงทีนี้ยายแกก็กลับมาสติดีก็เลยถามอีกทีนะครับว่ายายพอจะพบเห็นคนนอกที่เข้ามาช่วงเวลานี้ไหมถามหาสเปกเตอร์นั่นแหละยายก็ตอบนะครับว่าโอ้คนภายนอกเขาเลิกสนใจเมืองนี้มานานแล้วไม่มีใครเขาสนใจเมืองนี้แม้แต่รัฐก็ไม่สนใจไม่มีคนนอกที่เข้ามาในเมืองนี้หรอกหรือจะเข้ามาเนี่ยต้องเป็นพวกขโมยเท่านั้นแหละใช่ไหมเธอก็เป็นคนนอกนี่จะเข้ามาขโมยอาหารใช่ไหมจะเข้ามาขโมยเสื้อผ้าของฉันใช่ไหมจะมากินเนื้อฉันใช่ไหมเธอมันสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดตอนนี้สกาดีคิวขมวดเลยยายทำให้สกาดีหงุดหงิดครับอนิตารีบเบรกเลยยายไม่มีสัตว์ประหลาดแถวนี้ไม่มีเธอเป็นแค่นักร้องเร่ร่อนเท่านั้นเองไปเก็บเถอะยายเอายายไปเก็บเร็วจุดนี้อนิตาก็เลยเอายายไปเก็บในบ้านจุดที่สกาดีหงุดหงิดก็คือเธอโดนว่าว่าเป็นสัตว์ประหลาดและเธอก็ไม่ได้คำตอบที่ต้องการกลายเป็นว่าเราก็ได้เหมือนจะรู้ประวัติอะไรบางอย่างของเมืองซาเวียงโตจากคุณยายเพลตานะพอถึงตอนนี้สกดีกับอนิตาก็ดูจะสิ้นหวังจากคุณยายเพลตานะครับว่าไม่สามารถช่วยตอบคำถามหรือไม่สามารถแก้ปัญหาให้พวกเธอได้เลยนะอนิตาก็เลยเสนอนะครับว่าลองไปถามพี่น้องคนอื่นแล้วกันอาจจะช่วยได้ก็ได้สกดีก็สงสัยนะครับว่าพี่น้องอนิตามีพี่น้องด้วยเหรออนิตาก็บอกว่าไม่ได้หมายถึงสายเลือดเดียวกันนะพวกเราทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพี่น้องกันคุณก็มาจากข้างนอกไอเบเรียข้างนอกเขาไม่เรียกกันว่าพี่น้องหรอแต่ที่เมืองเนี้ยซาเวียงโตเนี่ยโอ้ยเราเรียกกันพี่น้องจนกลายเป็นกฎหมายเลยนะสกดีก็เหมือนจะจับผิดสังเกตได้นะครับว่าที่นี่มันเริ่มมีความเชื่อประหลาดประหลาดละอนิตาก็เลยเล่ายาวเลยนะครับว่าในอดีตตอนสมัยที่อนิตายังเด็กอยู่คนในเมืองนี้ก็ไม่ใช่แบบนี้นะทุกคนเห็นแก่ตัวนะและความอดอยากของเมืองนี้มีมานานแล้วขนาดที่ว่าขุดเจอกระป๋องอาหารกระป๋องนึงเนี่ยถึงขนาดที่ฆ่ากันตายได้เลยนั่นคืออดีตและความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่มีนักบวชคนหนึ่งเนี่ยเข้ามานักบวชคนนี้ก็ได้เริ่มสอนนะว่าหากพวกเราอยากจะอยู่รอดเนี่ยพวกเราต้องหัดรักกันเข้าไว้นะต้องเรียนรู้ที่จะแบ่งปันต้องรักกันเหมือนพี่น้องและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยทุกอย่างก็ดีขึ้นหมดเลยเอาเป็นว่าตอนนี้คือดีแล้วนะครับ ดีแล้วสกดีก็เริ่มแหม่งแหม่งละคุ้นๆนะสกดีก็เหมือนจะรู้นะครับถ้าไปหานักบวชคนนี้เนี่ยต้องได้คำตอบแน่เลยก็ถามว่านักบวชคนนี้อยู่ไหนหรออนิตาก็บอกนะครับบอกว่าท่านบิชอปเนี่ยท่านบิชอปจะอยู่ที่โบสถ์สกดีก็ถามอีกนะครับว่าบิชอปนี่อยู่คนเดียวหรอ
อนิตาก็ตอบว่าก็นานๆครั้งก็จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันเห็นแบบลับๆอยู่แบบด้านหลังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สกดีรู้โดยทันทีนั่นแหละต้องไปที่โบสถ์ก็เลยถามอนิตาว่าถ้าจะไปที่โบสถ์เนี่ยต้องไปเส้นทางไหนอนิตาก็เลยเสนอตัวนะครับว่าจะนำทางไปที่โบสถ์ให้แล้วก่อนที่จะเห็นโบสถ์เห็นโบสถ์แบบลับๆเนี่ยอยู่ดีๆสกดีก็หยุดแล้วก็พูดนะว่าพวกมันตามมานะอนิตาก็สงสัยว่าอะไรตามมาสกดีบอกว่าสัตว์เดรัจฉานพวกมันตามมาอยู่อันนี้แตกต่างจากตอนที่อยู่บ้านของคุณยายเพลตานะครับอันนั้นคนตามมาอันนี้สัตว์เดรัจฉานสกดีสัมผัสได้นะครับอนิตาก็บอกว่ามันไม่มีมานานแล้วนะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันหายไปจากที่นี่แล้วมันหมายความว่าอดีตมันเคยมีนะสกดีก็เลยทำเป็นไม่สนใจแล้วก็มุ่งหน้าไปที่โบสถ์แต่พอมันถึงที่โบสถ์เนี่ยก็กลายเป็นว่าที่โบสถ์ก็ไม่มีใครนะก็ไม่ได้เปิดประตูต้อนรับสักกะดีก็บอกว่าจะเข้านะอนิตาก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเข้าไปเลยถึงเข้าไปก็ไม่เจอใครหรอกเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่คนเขาจะมาโบสถ์กันอนิตายังบอกอีกนะครับว่าบิชอปเนี่ยก็จะมาที่โบสถ์ในวันที่แน่นอนและถ้าบิชอปจะมาอย่างเป็นมิตรกับทุกคนเลยแล้วเชื่อว่าบิชอปเนี่ยจะช่วยตอบปัญหากับสกาดีได้ซึ่งตัวของอนิตาดูจะไม่ค่อยแน่ใจเรื่องของวันเวลาเพราะว่าอนิตาไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าอนิตาไม่นับวันเวลาแต่อนิตาเดานะว่าอาจจะเป็นอีก2วันก็ได้เพราะว่าอาหารของเราจะหมดแล้วสกดีดูไม่ค่อยจะสนใจเรื่องพวกนี้นะก็ตอบโอเคประโยคนี้ทำให้อนิตาจับสังเกตได้นะว่าดูสกาดิจะไม่ค่อยพอใจอนิตาก็ตัดพ้อนะครับว่าที่เนี่ยไม่ค่อยมีใครคุยกับเธอเท่าไหร่นอกจากยายเพลตาแล้วก็พี่น้องคนอื่นเขาก็ไม่คุยด้วยเท่าไหร่หรอกอนิตาก็กลัวว่าสกาดิจะรำคาญนะครับว่าน้องพูดเยอะพูดมากสกาดิก็บอกว่าไม่ต้องกังวลไปนะที่สกาดิมาเนี่ยโอ้ที่นั่นเขาคุยกันเยอะกว่านี้อีกรักการพูดมากกว่านี้อีกนั่นจะหมายถึงโรดไอแลนด์นะครับที่นี่ก็พูดกันจ้อเลยน้องอนิตาก็แบบว้าวเลยอ่ะน่าจะเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมมากเลยอ่ะก็อยากจะไปที่นั่นเหมือนกันนะสกาดิก็บอกว่าอ๋อที่นั่นก็พอไหวนะพอไหวอนิตาถามอีกนะครับว่าที่นั่นน่ะมีการเต้นรำไหมเหมือนคุณยายเพลตาเนี่ยชอบเต้นรำที่จตุรัสแถมสกาดีก็ยังเป็นนักร้องเพลงจรเนี่ยแล้วสกาดีเนี่ยเต้นรำเป็นหรือเปล่าสกาดีตอบว่าก็เต้นเป็นครั้งคราวแต่ว่าการเต้นรำของสกาดีเนี่ยจะไม่เคยเต้นให้ใครเห็นเลยอนิตาสงสัยนะครับว่าทำไมสกาดีตอบนะครับบอกว่าเพราะว่าช่วงเวลาสถานที่แล้วก็สิ่งที่อยู่รอบๆตัวของสกาดีเนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่ปกติน่าจะหมายถึงว่ามันไม่มีสถานการณ์ที่จะลื่นเลงได้แบบนั้นนะอนิตายังถามอีกนะครับว่าสกาดีมีบ้านหรือเปล่าสกาดีตอบนะครับว่าบ้านไม่มีละสิ่งที่เรียกว่าบ้านมันหายไปนานแล้วอนิตาเหมือนจะปลอบใจด้วยคำพูดนี้นะครับบอกว่าอนิตาก็ไม่มีบ้านเหมือนกันคือมันหายไปพร้อมกับแม่ของเธอนะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเกิดพายุนะแล้วพายุเนี่ยพัดอาคารถล่มจนทับร่างแม่ของเธอแต่ก็ไม่เป็นไรนะคือที่นี่มีบ้านร้างมากมายนะครับเราจะเลือกบ้านใหม่หลังไหนก็ได้มีบ้านที่ว่างเปล่าที่ยังไม่มีผู้คนจับจองและหากไม่มีบ้านอยู่เนี่ยจะเลือกสักหลังก็ได้นะไปหาบ้านใหม่กันเถอะและน้องก็บอกนะครับหากสกาดีเนี่ยไม่มีความสุขกับการเต้นรำน้องก็อยากให้สกาดีช่วยร้องเพลงให้หน่อยไม่มีใครเคยร้องเพลงให้น้องฟังเลยนะครับสกาดีก็บอกว่าก็อาจจะได้อนิตาก็ดีใจมากนะครับวันนี้น้องอนิตาได้เป็นไกด์ให้กับสกาดีเนี่ยได้เดินทางไปทั่วเลยน้องก็ได้พูดคุยมากมายนะดูน้องจะมีความสุขมากในวันนี้นะครับและตอนนี้น้องก็เริ่มจะหิวละก็ถามสกาดีนะครับว่าสกาดีก็ดูท่าทางจะหิวเหมือนกันนะถ้าจะให้ร้องเพลงให้เนี่ยถ้ายังหิวอย่างนี้นะก็คงจะร้องเพลงให้ไม่เพราะแน่เลยสกาดีก็เห็นด้วยนะครับสกาดีก็ดูจะหิวเหมือนกันเรื่องของบิชอปตอนนี้ก็คงจะไม่เจอแน่นะครับเอาไว้เป็นโอกาสหน้าแล้วกันตอนนี้อดิตาแล้วก็สกาดีก็จะไปหาของกินกันก่อนนะครับในจังหวะนี้อดิตาก็ดูจะมีความสุขมากในวันนี้แล้วก็วิ่งอย่างล่าเริงเลยนะครับซึ่งเธอก็วิ่งนำสกาดีไปไกลเลยเธอก็นึกขึ้นได้นะครับว่าสกาดีไม่รู้ทางเธอเลยตะโกนบอกว่าเราชื่ออนิตานะนี่เป็นการบอกชื่อครั้งแรกนะครับเห็นพี่เลือกชื่ออนิตามาตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยก็คือพี่เรียกเพื่อความสะดวกนะแต่จริงๆเมื่อกี้เป็นการบอกชื่อครั้งแรกนะก่อนหน้านี้เธอยังเป็นเด็กสาวชาวบ้านนะครับอนิตาบอกชื่อไปแล้วก็บอกว่าครั้งหน้าเนี่ยถ้าจะเรียกเธอนะตะโกนชื่อเธอได้เลยด้วยวิธีการเรียกนี้นะครับจะทำให้อนิตาเนี่ยหยุดรอสกาดีเสมอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่หยิบยืมมิตรภาพไปกับสกาดิไม่รู้ว่าบทจบจะเป็นยังไงอะนะซึ่งน้องยังมีบทบาทอีกมากนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราได้เห็นเลยในเมืองที่หดหู่แบบนี้นะเธอยังสดใสได้อะถือว่าเธอเป็นคนที่สุดยอดมากนะครับ
แวะเสริมนิดนึงนะครับตอนต้นเนี่ยจะเห็นว่าผู้คนเนี่ยต่างพูดว่า99 99 98 99ตอนนี้เราพอจะรู้แล้วนะครับว่าอันนั้นคือวันซึ่งคนทั่วไปของเมืองนี้จะเป็นแบบนั้นแต่น้องอนิตาไม่นับวันนะครับน้องก็เลยลังเลแต่น้องก็พูดถึงอาหารว่าเฮ้ยอาหารมันจะหมดแล้วนะแสดงว่าการปรากฏตัวของบิชอปต้องมีเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้แน่อีกเรื่องนึงนะครับก่อนที่จะถึงโบสถ์เนี่ยสกดีได้สังเกตถึงสัตว์เดรัจฉานนะครับแล้วสกดีก็ถูกคุณยายเพลตาเนี่ยว่าเป็นสัตว์ประหลาดด้วยตรงนี้ใช้ศัพท์ว่ามอนสเตอร์ซึ่งสำหรับเรื่องราวนี้นะครับยังไงมันก็ต้องเชื่อมโยงกับซีบอร์นแน่นอนนะครับแต่อะไรยังไงเนี่ยเราติดตามกันต่อดีกว่าเมื่อสกาดีและอานิตาได้ห่างออกไปจากโบสถ์แต่ภายในเงามืดของโบสถ์นั้นบิชอปและกลาเดียได้ปรึกษากันแม้ทั้งคู่ในตอนนี้เหมือนจะร่วมมือกันแต่กลาเดียเริ่มไม่พอใจแล้วก็เริ่มสงสัยในตัวของบิชอปแล้วซึ่งบิชอปก็รู้ว่าการที่กลาเดียเนี่ยยอมให้ความร่วมมือในครั้งนี้ก็เพราะว่าต้องการรักษาอาการป่วยของสเปกเตอร์บิชอปได้ยืนยันว่าเขาเป็นเพียงผู้เดียวที่สามารถรักษาอาการป่วยของสเปกเตอร์ได้ในตอนนี้แต่ในตอนนี้บิชอปยังไม่อนุญาตให้กลาเดียเข้ามายุ่งเกี่ยวกับแผนการที่เตรียมไว้สำหรับสเปกเตอร์เช่นเดียวกับการที่ไม่ยอมให้สกาดีผู้เป็นอบิเซลฮันเตอร์คนที่มีพันธะผูกพันโดยตรงกับสายเลือดพิเศษเข้าพบกับบิชอปในตอนนี้ซึ่งบิชอปบอกว่ามันเร็วเกินไปแล้วก็เธอก็ยังไม่พร้อมด้วยและหากเมื่อเธอพร้อมบิชอปว่าสุดท้ายแล้วสกาดีก็จะมาหาบิชอปเองแนะนำตัวละครกันสักเล็กน้อยนะครับบิชอปคนที่น่าสงสัยคนนี้นะครับมีนามว่าควินตัสเพศชายเผ่าเอเกอร์เคยปรากฏตัวมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องที่ชื่อว่า For a Better Self เพื่อตัวเองที่ดีขึ้นเป็นบทหนึ่งของกิจกรรม Beyond Here ในเรื่องเล่านั้นนะครับจะเล่าถึงข่าวลือต่างๆนานาของดินแดนไอเบียนะครับว่ามันน่ากลัวอย่างนู้นอย่างนี้ก่อนที่จะตัดไปในส่วนของนักบวชคนหนึ่งเนี่ยได้ทำการเทศนาธรรมสั่งสอนเด็กๆซึ่งเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นในไอเบียก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับตอนนั้นควินตัสดูจะเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนโยนใจดีถ่อมเนื้อถ่อมตัวแล้วก็เป็นที่นับหน้าถือตาของเหล่าชาวบ้านที่น่าสังเกตหนึ่งอย่างนะครับคือเด็กที่ควินตัสสั่งสอนน่ะชื่อว่าโฮเซไม่รู้เป็นความบังเอิญหรือเปล่าคือเขาจะใช้คำว่าเด็กชาวบ้านก็ได้แต่ว่าไอเด็กคนนั้นน่ะมีชื่อมันจะไปตรงกับคุณลุงโฮเซ่หรือเปล่าถ้าใช่จริงนะครับควินตัสก็น่าจะมีอายุยืนยาวซึ่งมันก็แน่นอนนะครับตัวละครตัวนี้มีความลึกลับค่อนข้างสูงมากในมุมมองภายนอกที่คนอื่นเห็นนะครับควินตัสเนี่ยเป็นนักบวชชาวออบิเลียตำแหน่งบิชอปสังกัดโบสถ์ของลาเตรันโดยหลักคำสอนทั่วไปก็จะเป็นความเชื่อของลาเตรานโนแต่จากบทก่อนหน้านี้นะครับเราเห็นว่าควินตัสเนี่ยได้ทำการติดต่อกับซีบอนที่พูดได้ซึ่งจริงๆแล้วนั่นคือเบื้องลึกนะครับควินตัสเนี่ยเป็นบุคคลระดับสูงของลัทธิบูชาซีบอนที่ชื่อว่า Church of the Deep พี่ขอแปลว่าโบสถ์แห่งก้นทะเลลึกนะครับซึ่งขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนจะยังไม่เล่าเกินเนื้อเรื่องนะครับแต่ตั้งข้อสังเกตไว้นิดนึงก็คือในเรื่องของมิซุกิเนี่ยคนที่เลี้ยงดูสั่งสอนมิซุกิมาก็เป็นคนในลัทธินี้เหมือนกันนะครับซึ่งคำสอนเนี่ยพี่ไม่มั่นใจว่ามันเป็นของลัทธิลาเตลาโนหรือว่าลัทธิของดีฟนะครับมันค่อนข้างจะคาบเกี่ยวกันเรื่องของการพัฒนาตัวหาความสมบูรณ์แบบเราอาจจะต้องแบ่งก็ได้นะครับว่าสมบูรณ์แบบทางใจกับสมบูรณ์แบบทางกายนะทางเชิร์ตออฟดีฟน่าจะไปทางกายนะครับวิวัฒนาการตัวของควินตัสก็เหมือนจะบอกเหมือนกันว่าได้พลังมานะครับที่บอกว่าอายุยืนยาวรวมถึงความฉลาดปราดเปรื่องเนี่ยพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้ซึ่งพระเจ้าของฝั่งไหนแล้วเดี๋ยวต่อไปอ่ะจะได้เห็นพฤติกรรมของลัทธินี้ชัดเจนมากขึ้นจากพฤติกรรมของควินตัสนี่แหละและจากบทสนทนาเมื่อกี้ระหว่างควินตัสกับกลาเดียเห็นได้ชัดนะครับว่ากลาเดียรู้เบื้องลึกของควินตัสแต่ก็ไม่รู้ถึงแผนการของควินตัสจริงๆอ่ะควินตัสไม่ได้บอกนะครับว่าเอาสเปกเตอร์ไปทำอะไรและการที่สกาดีมาถึงที่เมืองนี้เนี่ยเหมือนจะมาเร็วก่อนการด้วยความใบ้ของกลาเดียดูเหมือน2คนนี้จะร่วมมือกันแบบหลวมๆนะครับและเมื่ออานิตาและสกาดีกลับมาถึงที่พักน้องก็พยายามจะอวดนะครับว่าที่พักแห่งนี้เป็นที่พักที่ดีที่สุดในย่านเหนือแห่งนี้นะครับดูสิที่ประตูเนี่ยคือปิดสนิทเลยนะแม้ในยามที่ฝนตกหนักแค่ไหนเนี่ยก็ไหวเข้ามาเลยนักร้องหมายถึงนักร้องเพลจอนะครับสกาดีไม่ได้บอกชื่อนะครับน้องก็จะเรียกสกาดีว่านักร้องเนี่ยเรื่อยนะฮะ
ต่เมื่อสกาดีเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ยก็สังเกตเห็นว่ามีอยู่อีก2คนนะครับกำลังนั่งนับอิฐโดยที่ไม่สนใจอนิตาและก็สกาดีเลยอนิตาก็บอกว่าก็ไม่ต้องไปสนใจพวกนี้เขาหรอกนะครับพวกนี้เขาถ้าเราไม่สนใจเขาก็ไม่สนใจเราพยายามมองให้เป็นอากาศธาตุไปนะครับเหมือนจะเป็นที่พักส่วนตัวแต่ไม่ใช่นะครับแล้วเมื่อเข้าไปอีกห้องนะครับก็เจออีก2คน2คนนี้ก็คือคนที่คุ้นเคยนะครับก็คือชีตเมทัลกับอีกคนหนึ่งตอนนี้เราได้ทราบชื่อนะครับว่าชื่อว่าไดวอลซึ่งพอถึงตรงนี้เนี่ยเพิ่งเข้าใจนะครับว่าน้องอนิตาเนี่ยถูกชีตเมทัลเรียกว่าวูดเฟรมซึ่งน้องก็ไม่พอใจอ่ะจริงๆต้องเรียกให้ถูกก็คือพิกเจอร์เฟรมหรือก็คือกรอบรูปนั่นเองแต่ละคนดูจะมีฉายานะครับซึ่งก็เกี่ยวกับพฤติกรรมของแต่ละคนนั่นแหละชีตเมทัลเนี่ยได้ชื่อนี้มาเพราะว่ารอบบ้านของชีตเมทัลเนี่ยเต็มไปด้วยแผ่นโลหะนะครับแผ่นสังกะสีส่วนที่น้องอนิตาได้ชื่อว่ากรอบรูปเนี่ยเพราะว่าตอนที่เจอน้องอนิตาครั้งแรกนะครับเธอแอบอยู่ใต้กรอบรูปแล้วคนที่ไปเจอก็คือคุณยายเพลตาก็มีการเล่าอีกนะครับว่าคุณยายเพลตาเนี่ยเห็นเธอเป็นแบบนั้นนะครับจริงๆเธอค่อนข้างจะแข็งแกร่งพอสมควรนะฮะทุกคนในแถบนี้ยำเกรงเธอนะครับเป็นเหมือนผู้นำชุมชนนะในตอนที่อนิตาพาสกดีเข้ามาในบ้านนะครับชีตเมทัลก็ดูจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักนะครับเหมือนว่าเธอนำคนนอกเข้ามาแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับแถวนี้ก็มีน้องเบนซ์อยู่ด้วยนะคนที่อมสร้อยของสกาดีจนน้ำลายเยิ้มในตอนต้นนะครับก็แปลว่าที่พักนี้ก็คึกคักแปลกๆนะครับโอ้อยู่กันเต็มเลยแล้วเวลาก็ผ่านไปสักพักนะครับจนผู้คนออกไปจากบริเวณนี้กันหมดแล้วเนี่ยน้องอนิตาก็เลยได้เผยที่ซ่อนของสิ่งสำคัญต่างๆของน้องนะครับก็จะมีอาหารแล้วก็มีพวกผ้าขี้ริ้วนะครับเครื่องนุ่งห่มที่เธอพยายามจะเย็บอยู่ซึ่งเข็มก็ทำมาจากเปลือกหอยที่เหลามานะครับขนาดเข็มยังหายากเลยอ่ะน้องก็บอกนะครับว่าช่วงนี้ยายเพลตาเนี่ยดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เธอก็เลยจะทำเครื่องนุ่มห่มนะครับให้เธออุ่นขึ้นอีกสักหน่อยซึ่งตอนนี้กำลังเย็บอยู่ส่วนอาหารที่เธอเก็บซ่อนไว้นะครับนี่ก็เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับมันเป็นครีบปลาซึ่งพอหยิบออกมาปุ๊บเนี่ยกลิ่นนี่เตะจมูกสกาดีก่อนเลยนะฮะมันเหม็นมากน้องก็บอกว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนี่ก็แค่ครึ่งเดือนเท่านั้นเองนะครับมันก็ยังสดอยู่ มันก็ยังสดอยู่นะครับน้องอนิตาก็แบ่งครึ่งนึงนะครับไว้ให้กับน้องเบนซ์แล้วก็อีกครึ่งนึงเนี่ยก็ถือว่าให้แขกคนสำคัญนะครับให้กับสกาดีเธอยังกำกับไว้อีกนะครับว่าถ้ากินหมดแล้วแล้วก็เหลือก้างเนี่ยอย่าทิ้งนะก้างเนี่ยก็เอาไปต้มเป็นซุปได้อยู่แล้วเมื่อเอาส่วนนึงให้กับน้องเบนซ์นะครับโอ้โหน้องเบนซ์หยิบเข้าปากกินด้วยทันทีนะครับกลืนเลยอนิตาห่วงใยเด็กของเมืองนี้มากนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดของเด็กเนี่ยมันต่ำมากไงตอนที่เธอรอดมาได้ก็เพราะยายเพลตานั่นแหละไปเจอเธอแล้วก็เลี้ยงดูเธออย่างดีเท่าที่จะเป็นไปได้อะอนิตามีความฝันนะครับว่าเมืองนี้สักวันหนึ่งเนี่ยพวกเด็กๆ เหล่านี้คงจะมีชีวิตที่ดีกว่าพวกเธอในตอนนี้เล่ามาถึงตรงนี้ก็คงจะได้เห็นความลำเค็ญของชาวเมืองว่าหดหู่สุดๆนะครับอดอยากสุดๆมนุษย์เราหนีไม่พ้น3สิ่งนะครับอาหารเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ที่พักอาศัยไม่ว่าจะมองจากมุมไหนนะครับครีบปลาเน่าๆเนี่ยยังไงก็เป็นเศษขยะนะครับเสื้อผ้าที่เหมือนผ้ากีริ้วเนี่ยก็เศษขยะเหมือนกันส่วนที่พักอาศัยที่แม้แต่ประตูปิดที่ถ้าปิดสนิทได้แล้วเนี่ยก็คือว่าดีมากแล้วเนี่ยก็เรียกว่าบ้านร้างดีกว่าที่นงที่นอนในบ้านก็ไม่ได้มีผ้าห่มผ้าห่มนะก็แบบหนาวๆงั้นแหละครับก็พอได้แค่หลบลมหลบฝนคือบ้านที่คือแย่ขนาดนี้ก็ยังแออัดที่นี่ก็เต็มไปด้วยผู้คนความเป็นส่วนตัวก็ไม่มีนะครับถึงขนาดน้องต้องซ่อนของอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นก็แย่งชิงไปหมดซึ่งอันนี้ก็ถือว่าผิดกฎด้วยนะครับบีชอปสอนว่าต้องแบ่งปันกันน้องก็บอกว่าอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะมาถึงจุดนี้สกาดีทนไม่ได้ครับโอ้หดหูเหลือเกินเธอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเรื่องหาอาหารเนี่ยเดี๋ยวเธอจัดการให้เองเธอก็มุ่งออกไปโดยทันทีนะครับโดยที่ไม่ทันฟังเสียงของอนิตาเลยอนิตาบอกว่าอย่าไปมันไม่ใช่เวลามันยังไม่ถึงเวลาสกาดีตรงไปที่ชายหาดอย่างรวดเร็วนะครับเธอวางสัมภาระของเธอแล้วก็กระโดดลงน้ำไปเลยซึ่งเป็นสูงเป็น10เมตรเลยนะครับแต่สกาดีก็พุ่งลงน้ำโดยที่ไม่สนใจอะไรเลยอ่ะพี่ว่ามันหดหูจนถึงขนาดแบบโกรธเลยนะอะไรมันถึงขนาดนั้นวะและขณะที่สกาดีดำอยู่ในน้ำเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็ปรากฏว่ามีชาย2คนนะครับเป็นคนที่มาจากบ้านอนิตาแล้วก็ตามเธอมาโดยตลอดคนนั้นก็คือชีตเมทัลกับไดวอลสองคนนี้สงสัยสกาดีมาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วนะครับไม่ไว้ใจเลยแล้วตอนนี้2คนก็ได้สนทนากันและจากบทสนทนานี้ก็จับประเด็นได้ว่าการลงทะเลในเวลาเนี่ยเป็นเรื่องต้องห้ามและตามที่ศาสดาได้ตรัสเอาไว้เนี่ยต
้องรอให้กระแสน้ำเนี่ยขึ้นครบ100ครั้งก่อนและจะมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ถูกเลือกเนี่ยที่สามารถลงสู่ท้องทะเลได้และตอนนี้มันเพียงแค่99ครั้งเท่านั้นเองคือน้ำขึ้น99ครั้งครับยังไม่ครบ100เห็นแบบนี้ชีทเมทัลเป็นคนที่ศรัทธาในพระศาสดามากนะครับจำคำสอนของบิชอปได้หมดเลยและจากคำสอนต่างๆนะเราจะจับสังเกตได้นะครับว่าบิชอปเนี่ยตั้งกฎโดยเฉพาะเรื่องสำคัญไม่อยากจะให้คนในเนี่ยออกข้างนอกนะครับแล้วก็ไม่อยากให้คนนอกเข้ามาข้างในก็จะมีการวางกับดักไว้และบิชอปไม่ต้องการให้คนตั้งคำถามโดยมีคำสอนที่ว่าการตั้งคำถามต่อความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายคำตอบเท่านั้นที่มีความหมายต่อชีวิตและด้วยหลักนี้แหละทำให้อานิตาถูกเพ่งเล็งจากบิชอปนะครับว่าอานิตาเป็นคนที่ชอบตั้งคำถามเสมอเลยตลอดเลยบิชอปยังสงสัยในตัวของอานิตาว่าทำไมเธอถึงดูแปลกแตกต่างจากผู้คนทั่วไปชอบตั้งคำถามกลับมาที่ชีทเมทัลกับไดวอลนะครับสองคนนี้ก็สนทนากันไปเรื่อยจนสังเกตเห็นว่ามีสัมภาระของสกาดีวางอยู่ตรงนั้นนะครับกระเป๋าใหญ่ๆกับพินชีทเมทัลเดาว่าในกระเป๋านั้นต้องเต็มไปด้วยอาหารแน่เลยสกาดีเลยดูหวงแต่สองคนนี้ไม่รู้จักพินนะครับว่าพินมันคืออะไรเลยคิดว่าพินเนี่ยมันก็น่าจะเป็นของกินด้วยเหมือนกันสกาดีก็หวงพินหยิบเข้าปากหวังจะกินก็เลยไปดีดดนเส้นเอ็นนะครับทำให้เกิดเสียงไพเราะเพาะพริ้งขึ้นแต่สองคนนี้ตนกตกใจมากนะครับและทันใดนั้นเองสกาดีก็ขึ้นมาจากน้ำนะโดยที่ไม่มีอะไรติดมือมาเลยเอาเป็นว่าในทะเลตอนนี้คือมันว่างเปล่ามากแม้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กก็ยังไม่มีเลยอ้างว้างพอลงไปในน้ำนี่คือมันทุกอย่างมันอ้างว้างมากเมื่อสองคนนี้เห็นสกาดีเนี่ยก็หวังจะเข้าไปโจมตีนะครับแต่สุดท้ายก็ตามสภาพก็โดนสกาดีสั่งสอนไปอีกรอบนะฮะเราวิ่งหนีกันแทบไม่ทันเลยสกาดีได้พยายามหาอาหารต่อจนตะวันตกดินนะครับก็ไม่ได้อะไรเลยก็เลยกลับไปที่พักของอานิตาปรากฏว่าตอนนี้อานิตาได้เตรียมอาหารใหม่ไว้พร้อมแล้วนะครับโดยการที่เธอได้เอาเสื้อผ้าบางส่วนที่เธอเย็บเอาไว้ไปแลกเปลี่ยนอาหารมาจากชาวเมืองคนอื่นเมื่อสกาดีได้เห็นสกาดีก็แปลกใจเป็นอันมากเพราะว่าเนื้อหอยพวกนี้มันไม่น่าจะมาจากทะเลในย่านนี้ซึ่งเธอก็ไปดำมาแล้วมันไม่มีไงว่างเปล่าสกาดีก็เลยสงสัยนะว่ามันเป็นไปได้ยังไงอานิตาก็เลยย้ำนะครับว่าอาหารเนี่ยถ้าจะไปหาตอนนี้มันไม่มีหรอกมันต้องเป็นเวลาเท่านั้นสกาดีก็ยิ่งสงสัยไปอีกนะครับว่าเวลาไหนล่ะตอนใดนั้นเองนะครับชาวเมืองก็ตะโกนพร้อมๆกันเลย100แล้ว100 100แล้วนี่ก็คือช่วงเวลาที่อานิตาได้กล่าวไว้นะครับก็คือเมื่อน้ำขึ้นครบ100ครั้งเนี่ยพิธีกรรมประหลาดก็จะเริ่มขึ้นโดยเริ่มที่จะมีไหออกมาตั้งแล้วไหเนี่ยจะบรรจุด้วยเปลือกหอยจำนวนหนึ่งและส่วนใหญ่จะเป็นเปลือกหอยสีขาวแต่จะมีเปลือกหอยที่สีพิเศษหน่อยจะเป็นเปลือกหอยสีแดงแล้วเมื่อไหที่ถูกออกมาตั้งชาวเมืองที่เป็นผู้ใหญ่นะครับจะได้สิทธิ์หยิบเปลือกหอยเนี่ยคนละ1ชิ้นคนที่หยิบได้สีแดงเนี่ยในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินน่ะจะต้องเดินลงทะเลไปนะครับและในเช้าอีกวันนึงจะมีอาหารมากมายมาที่ชายหาดสกาดีก็ได้ถามว่าคนที่ลงทะเลไปไปไหนอานิตาตอบว่าตามที่บิชอปได้เทศนาไว้เนี่ยคนที่ลงทะเลไปจะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งกับทะเลสกาดีถามกลับว่าแล้วเธอเชื่อแบบนั้นเหรออานิตาตอนนี้สีหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับชาวเมืองคนอื่นแล้วนี่เหมือนงานเทศกาลเฉลิมฉลองเลยนะครับทุกคนต่างตื่นเต้นดีใจแล้วก็มีชาวเมืองคนหนึ่งมาทักอานิตานะว่าอุ้ยเธอก็เกือบจะโตพอแล้วนะในโอกาสหน้าเนี่ยเธอก็จะได้มีโอกาสวิเศษนี้ที่จะได้หยิบเปลือกหอยชาวเมืองต่างคิดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งกับท้องทะเลหรือว่าอยู่รอดต่อไปแต่ก็จะมีอาหารสดใหม่เข้ามาเติมแล้วก็รอช่วงต่อไปที่น้ำจะครบขึ้น100ครั้งและในขณะที่ชาวเมืองเนี่ยกำลังหยิบเปลือกหอยไปคนละอัน2อันชิ้น2ชิ้นอยู่ๆคู่หูของชีทเมทัลที่ชื่อว่าไดวอลก็มีอาการแปลกๆแล้วก็ล้มลงอาการนี้คือไม่ดีตั้งแต่เผชิญหน้ากับสกาดีที่หาแล้วสถานการณ์ตอนนี้ไดวอลเหมือนคนที่หิวกำลังใกล้ตายขณะที่ล้มลงก็ได้ทำเปลือกหอยตกชีทเมทัลก็เลยเก็บเปลือกหอยนั้นแล้วก็หยิบยื่นให้กับไดวอลแต่ด้วยอาการก็เลยดูไม่ค่อยจะเชื่อใจตัวเองเท่าไหร่ว่าเห็นสีถูกต้องไหมก็เลยถามชีทเมทัลว่าเปลือกหอยนั้นสีอะไรและเมื่อทราบว่ามันเป็นสีขาวเนี่ยความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งกับท้องทะเลและจะไม่ต้องหิวอีกต่อไปก็เหมือนจะพังทลายสิ้นเมื่อตนเองสิ้นหวังแล้วไดวอลก็สงสัยนะครับว่าชีทเมทัลได้สีอะไรและในมือที่ชีทเมทัลในกำแน่นแน่นมากซะจนเลือดออกไดวอลพยายามมอง
แล้วก็เหมือนจะเห็นว่าเป็นสีแดงแล้วก็ตะโกนนะครับว่าในที่สุดแม้ไดวอลจะได้สีขาวก็ตามแต่ไดวอลก็ดีใจกับชีทเมทัลอย่างมากนะครับตรงนี้มันชวนให้คิดนิดหนึ่งนะว่าในจังหวะที่ชีทเมทัลเก็บเปลือกหอยให้ไดวอลเนี่ยมีการสับเปลี่ยนเปลือกหอยหรือเปล่าแล้วก็ที่ชวนคิดอีกอย่างนึงก็คือจริงๆแล้วเปลือกหอยมันเป็นสีขาวหรือเปล่าแต่ว่าชีทเมทัลกับกำแน่นจนเลือดไหลแล้วก็ย้อมเปลือกหอยให้กลายเป็นสีแดงแต่ไม่ว่าจะเป็นทางไหนเราก็จะเห็นนะครับว่าชาวเมืองอ่ะอยากจะได้เปลือกหอยสีแดงมากและอยากจะกลายเป็นส่วนหนึ่งกับท้องทะเลจะได้พ้นทุกข์จากความหิวความทรมานในเมืองเนี้ยที่มันทุกข์ยากแสนเข็ญน่ะพิธีกรรมหยิบเปลือกหอยก็ดำเนินต่อไปแต่ทันใดนั้นเองก็ปรากฏหญิงสาวที่สวมใส่เครื่องแบบอินควิซิเตอร์ซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่จากทางการไอบีเรียเธอคนนั้นก็คือไอรีนไอรีนก็พยายามจะขัดขวางพิธีกรรมนี้เธอไม่พอใจหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเมืองนี้รวมถึงเรื่องที่กำลังดำเนินอยู่นี้ด้วยตามความเข้าใจของไอรีนเนี่ยคือคนที่หยิบเปลือกหอยสีแดงนี่คือตายแน่ลงทะเลไปมันจะไปรอดได้ยังไงนี่มันคดีฆาตกรรมชัดๆอ่ะไอรีนถึงขนาดชักดาบมาแล้วก็สั่งให้ประชาชนชาวเมืองทั้งหมดหยุดนะครับแต่ก็ไม่มีใครสนใจเธอเลยเธอก็วีนต่อไปอันดิตาดูเหมือนจะแปลกใจนะครับว่าเธอไม่ได้เห็นอินควิสเตอร์มานานมากแล้วคือครั้งสุดท้ายที่เธอเห็นก็ตอนสมัยที่เธอยังเด็กอ่ะแต่สำหรับสคาดีสคาดีไม่สนใจนะครับแล้วก็ออกจะเซ็งๆสักเล็กน้อยแล้วก็เดินออกไปจากวงนี้เพื่อที่จะไปหาที่พักส่วนตัวของเธอนะครับแล้วเธอก็ไปเจอตึกพังๆหลังหนึ่งเธอก็เลือกตึกนี้นะครับโดยเหตุผลที่เลือกตึกนี้เพราะว่าวิวของตึกเนี่ยมันมองไปเห็นที่โบสถ์ได้สคาดีต้องการจะเฝ้ามองอะไรบางอย่างอันดิตาก็เลือกที่จะตามสคาดีมาโดยหวังว่าจะมาเป็นเพื่อนสกาดีเท่านั้นเองนะก็กลัวเธอจะเหงาสกาดีก็ไล่ให้กลับนะครับบอกว่ากลับไปที่พักของเธอซะไม่จำเป็นต้องมาอยู่เป็นเพื่อนก็ได้แล้วพอถึงตรงนี้สกาดียกพินให้กับอานิตานะครับอานิตาก็แปลกใจว่าทำไมถึงให้ของสำคัญแบบนี้ล่ะสกาดีจับสังเกตได้นะครับว่าอานิตาเนี่ยจ้องพินนี้แบบบ่อยมากอานิตาก็บอกว่าอ๋อก็มันสวยอ่ะแต่เธอเล่นไม่เป็นนะครับอานิตาเล่นพินไม่เป็นอานิตาก็ดูไม่ค่อยอยากรับมันเท่าไหร่นะถึงจะชอบมันก็ตามนะครับและพินนี่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่อานิตาตามมานะไม่ใช่ว่าอยากจะได้ของก็เลยตามติดมาไม่ใช่อยากมาเป็นเพื่อนสกาดีเฉยๆจริงๆน้องอานิตาก็เหมือนจะรู้ว่าสกาดีเนี่ยมีเป้าหมายสำคัญอะไรบางอย่างอยู่น้องอานิตาอยากให้สกาดีปล่อยวางนะครับไม่งั้นจะเหมือนกับคนอื่นๆนะที่นึกถึงอดีตและไม่ยอมปล่อยวางมันจนสุดท้ายก็กลายเป็นบ้ากันทุกคนเลยสกาดีก็ตอบนะครับว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นและนี่ก็ทำให้สกาดีนึกถึงบทสนทนาในอดีตกับคุณลุงโฮเซ่ที่คุณลุงโฮเซ่พยายามจะปลอบใจสกาดีแล้วก็ให้ลืมเรื่องการตายของลูกลุงนะครับลุงไม่ได้โทษสกาดีเลยนะครับหากจะให้โทษเนี่ยเรียกว่าโทษตัวเองจะดีกว่าว่าไม่สามารถห้ามลูกของตัวเองได้แต่การที่ติดตามไปทำภารกิจเดียวกับสกาดีก็อาจจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายเกินไปสกาดีเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงพอสมควรแล้วก็ค่าหัวเนี่ยถือว่าเป็นเงินก้อนโตเลยสตูก็เลยเยอะนะครับการตายของฮวนเนี่ยเป็นฝีมือของสตูลึกลับคนหนึ่งของสกาดีใจจริงสกาดีก็อยากจะให้ลุงโฮเซ่เนี่ยอยู่ห่างๆสกาดีด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่ลุงแกไม่แคร์นะครับแล้วก็ยกเหล้าให้สกาดีขวดนึงหวังว่าถ้าเธอได้ดิ้งไปแล้วเนี่ยสกาดีคงจะได้ระบายความในใจอะไรออกมาซึ่งถึงแม้ว่าเหล้าขวดนั้นน่ะแอลกอฮอล์จะไม่มีผลกับสกาดีเลยแต่กลายเป็นว่าเธอก็ได้ระบายความในใจจริงๆว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเธอเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องตายจากกันซะทั้งหมดรอบตัวเธอเต็มไปด้วยความตายนะครับตัวเธอเองเนี่ยเหมือนเครื่องจักรสังหารเลยเธอยังเปรียบตัวเองเหมือนกับภัยพิบัติเคลื่อนที่ไปที่ไหนมันก็พังพินาศไปหมดเป้าหมายของสกาดีตอนนั้นคือไม่มีนะครับเธอต้องการที่จะอยู่ห่างผู้คนเท่านั้นเองที่จะไม่ให้เป็นอันตรายต่อใครคุณลุงเฮอร์เซ่ก็เลยแนะนำนะครับถ้าหากเป้าหมายในโลกความเป็นจริงมันหาไม่เจอก็ลองหาในฝันดูสิในฝันเธออาจจะเจอแผนที่ขุมทรัพย์ที่เป็นของตัวเองก็ได้และเมื่อเธอเจอเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเธอดีขึ้นก็คงเป็นการเปรียบเปรยนะครับเพราะว่าคุณลุงโฮเซ่แล้วก็สกาดีตอนยุคนั้นก็เป็นนักล่ากันซึ่งความทรงจำนั้นก็ทำให้สกาดีนึกย้อนมาถึงตัวเองในตอนนี้นะครับว่าตอนนี้เธอก็ยังไม่มีเป้าหมายหรือคำตอบของเธอมันจะอยู่ในฝันอานิตาก็ทักสกาดีนะครับว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้สีหน้าของคุณดูค่อนข้างจะเจ็บปวดสกาดีก็ตอบนะครับว่าปกติดีไม่ได้เป็นอะไรแล้วทีนี้ก็ถึงคิวก้างขวางคอก้างเบอร์ใหญ่เลยมีคนมาเคาะประตูหน้าบ้านอย่างแรงเลยพร้อมกับเสียงตะโกนเข้ามาว่าเปิดประตูให้เข้าไปเดี๋ยวนี้เสียงนี้ก็คืออินควิสเตอร์สาวคนเมื่อกี้นะครับไอรีนนั่นเองไอรีนเชื่อว่าสกาดีต้องอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนี้แน่ๆเลยซึ่งเงาที่เฝ้าตามสกาดีมาตั้งแต่บ้านของคุณยายเพลตานะก็คือไอรีนนี่แหละก็เลยจะมาจับกลุ่มนะครับทำตัวเหมือนตำรวจเลย
ยอมมอบตัวซะดีสกดีพยายามจะเพิกเฉยกับคำขอนี้นะการที่สกดีเพิกเฉยต่อคำขอเนี่ยทำให้อนิตารู้ได้โดยทันทีนะครับว่าสกดีไม่ใช่คนของไอบีเรียเพราะว่าคนของไอบีเรียทุกคนนะครับจะไม่ขัดขืนต่อคำสั่งของอินควิสเตอร์ในเมื่อไม่ยอมเปิดประตูให้กันแบบนี้ก็ต้องเล่นไม้แข็งกันไอรีนก็เลยนับ1 2 3แล้วก็พังประตูเข้ามาฝุ่นนี่คือตลบอบอวนไปหมดนะครับคือมันเป็นบ้านล้างไงส่วนไอรีนนี่ก็ดุดันเหลือเกินพังประตูเข้ามาฝุ่นยังไม่ทันจางเลยวิชาดาบของเธอก็พุ่งตรงไปหาสกดีโดยทันทีดาบที่มีลักษณะพิเศษของเจ้าหน้าที่อินควิสเตอร์นั้นมีลักษณะพิเศษทั้งบางและแหลมคมการตวัดดาบแต่ละครั้งแทบจะแยกอากาศออกเป็น2 ส่วนและเมื่อโจมตีพร้อมกับเทคนิคพิเศษด้วยการขยับเอวแล้วทิ่มแทงไปข้างหน้ามันทำให้การโจมตีของเธอรวดเร็วอย่างมากและเป็นไปดั่งใจนึกอย่างไม่มีพลาดเป้าแต่ไม่ว่าการโจมตีนี่จะเด็ดขาดเพียงไหนหรือมันจะรวดเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ที่เร็วยิ่งกว่าก็คือสกาดีหลบได้ไอตาได้เห็นการเคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับของการโจมตีนี้คือคุณนักร้องเนี่ยกระโดดหลบไปบนพำนักพิงของเก้าอี้แล้วยืนนิ่งแบบไม่มีสั่นคลอนเลยคือการทรงตัวดีมากไอรีนก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองนะครับเชื่อว่าการหลบเมื่อกี้น่าจะเป็นลูกฟลุกแน่ๆก็เลยโจมตีไปอีกครั้งนึงครั้งนี้สกาดีก็หลบได้อีกอานิตาที่ยืนภาคอยู่ข้างสนามนะครับบอกว่าการเคลื่อนไหวของสกาดีนั้นน่ะเบาและเร็วกว่าหญ้าทะเลเวลาโดนคลื่นซัดซะอีกมันช่างรวดเร็วและพลิ้วไหวดั่งสายน้ำงานนี้คุณเจ้าหน้าที่ต้องเหนื่อยแน่ซึ่งก็ใช่ไอรีนเริ่มจะรู้แล้วนะว่าอันนี้ไม่ใช่ลูกฟลุกแน่ในจังหวะนี้สกาดีก็ชำเลืองมองไปที่อินควิสเตอร์แล้วก็พูดว่ากิ่งไม้น้อยๆของเธอเนี่ยทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเจอคำนี้เข้าไปนี่ปี๊แตกเลยไม่ใช่กิ่งไม้โว้ยจะหยามกันบ้างเลยไปแล้วแล้วดูอารมณ์โกรธเนี่ยทำให้ไอรีนปลดปล่อยการโจมตีรัวๆเลยมุ่งตรงไปที่สกาดีคือการโจมตีที่สามารถตัดขาดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในห้องได้หมดเลยนะครับแต่สกาดีก็หลบได้ทุกการโจมตีเลยอานิตานี่ยืนอึ้งเลยนะครับเพราะว่าแข็งแกร่งมากคุณนักร้องนี่แข็งแกร่งโคตรเลยอ่ะทำไมคุณนักร้องว่องไวได้ขนาดนี้มันดูเหมือนหลบการโจมตีได้แบบง่ายๆเลยแล้วก็ท่วงท่าลีลาในการหลบงดงามอย่างกับการเต้นรำงานนี้คุณเจ้าหน้าที่ต้องเหนื่อยแน่ๆกลับมาที่การต่อสู้อีกครั้งนะครับสกาดีดูเหมือนจะไม่ได้ออกแรงอะไรเลยด้วยซ้ำแต่ตัวของไอรีนเองเนี่ยตอนนี้คือหน้าแดงก่ำเหงื่อก็หยดติ๋งๆอ่ะดูก็รู้เลยนะครับว่าเหนื่อยอานิตาแอบถามว่าคุณอีควิสเตอร์เหนื่อยไหมคะซึ่งน้องอานิตาเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ร่วมต่อสู้อะไรนะแต่นี่ก็ขยี้ไม่ยอมหยุดเลยอ่ะเป็นการโจมตีทางใจโดยตรงแต่ไอรีนก็ไม่ลดละและการโจมตีในนัดสำคัญนี้นะครับเธอเล็งการโจมตีไปที่กำแพงมีผลทำให้เพดานเนี่ยถล่มลงมาแล้วทำให้สกาดีเนี่ยหลบไม่ได้แล้วในการโจมตีครั้งต่อไปและในการโจมตีเนี่ยไอรีนนี่คือใส่เต็มกำลังเลยนะครับหวังจะเผด็จศึกให้ได้และในเมื่อสกาดีเนี่ยหลบไม่ได้แล้วใช่ไหมครั้งนี้ก็ไม่ต้องหลบเธอหยิบกระเป๋ามาบล็อกแบบง่ายๆเลยไอรีนก็ตกใจนะว่าเป็นไปได้ยังไงแกเป็นใครกันแน่สกาดีก็ตอบแบบขู่ๆนะครับว่าเราก็เป็นแค่นักร้องพเนจรที่ผ่านทางมาเท่านั้นเองไอรีนสวนกลับโดยทันทีนะครับว่าอย่ามาโกหกกันซะให้ยากนักร้องเล่ร่อนบ้าบออะไรจะเก่งได้ขนาดนี้เราติดตามแกตั้งแต่เข้าเมืองมาแล้วแล้วตอนที่แกไปที่ชายหาดเนี่ยเราก็เห็นหมดแล้วรีบบอกความจริงมาดีนี้เลยนะสกาดีตอนนี้เสียใจเลยนะครับว่าความพยายามของคุณลุงโฮเซ่ที่ให้เธอปลอมตัวมาเนี่ยล้มเหลวไอรีนสงสัยนะโฮเซ่นี่มันใครวะไม่ควรจะไม่รู้เรื่องไม่ว่าไอรีนจะพยายามโจมตีกี่ครั้งก็ตามนะครับจะเจาะจะฟันจะแทงจะเฉือนจะบัฟจะเพิ่มสปีดเพิ่มความแม่นยำจะเพิ่มแอตแทกอะไรให้ตายยังไงนะครับเธอก็ไม่สามารถโจมตีสกาดีได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวทั้งที่ไม่ว่าจะดูยังไงสกาดีก็เต็มไปด้วยช่องว่างช่องโหว่เต็มไปหมดและสกาดีก็ไม่มีท่าทีว่าจะต่อสู้สวนกลับมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวประกอบด้วยคำพูดที่ใจเย็นของสกาดีเนี่ยมันทำให้ไอรีนโกรธมากนะครับและด้วยภาระที่เธอเป็นอีควิสเตอร์เธอมีหน้าที่ในการตามสืบเรื่องต่างๆที่ไม่ชอบมาพากลในเมืองนี้โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมที่มาจากท้องทะเลมันเพิ่มขึ้นทุกวันเลยสักวันเมืองนี้อาจจะกลายเป็นเมืองของปีศาจไปก็ได้ไอรีนก็ถามแล้วว่าเหตุทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเธอใช่ไหมเธอเป็นคนนำพาหายนะทั้งหมดเนี่ยมารวมตัวกันที่เมืองนี้ใช่หรือเปล่าสกาดีตอบอย่างไม่ลังเลนะครับใช่ซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับสกาดีเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นหายนะเคลื่อนที่เธอเลยตอบเป็นอย่างนั้นไอรีนบอกว่าพวกแกใช่ไหมไปปลูกฝังความคิดนอกลีดให้กับชาวเมืองเนี่ยให้ลงไปในท้องทะเลตอนนี้ชาวเมืองวิกลจริตกันไปหมดทั้งเมืองแล้วทุกคนก็เลยบ้าเหมือนแกเลยเนี่ยคำถามนี้ทำให้สกาดีงงนิดหน่อยนะครับพอถึงตอนนี้ไอรีนเหมือนจะมั่นใจนะครับว่าภัยพิบัติต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในเมืองเนี่ยมันเป็นเพราะว่าสกาดีตอนนี้สกาดีได้แต่งงนะครับว่าฮะแต่เธอก็ไม่ได้ตอบโต้หรือก็ไม่ได้พูดอะไรให้ชัดเจนนะครับน้องอานิตาก็บอกว่าเอ้ยคุณอีควิสเตอร์เอ้ยอันนี้มั่วแล้วค
ุณนักร้องเพิ่งมาได้ครึ่งวันเท่านั้นเองก็ยังไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นน่ะสักกะดิก็เริ่มจะเบื่อนะครับบอกว่าคุณเอาชนะฉันไม่ได้หรอกไม่ว่าจะโจมตีสักกี่ครั้งเนี่ยสุดท้ายก็เสียเวลาเปล่าไอรีนก็เห็นด้วยเหมือนกันนะถ้าสู้แบบนี้ต่อไปเนี่ยไม่รู้ผลแน่เธอก็เลยใช้ท่าไม่ตายเธอเอื้อมไปหยิบปืนที่อยู่ด้านหลังแล้วก็เล็งไปที่สกาดิในจังหวะนี้สกาดิเห็นว่าท่าไม่ดีแน่เธอก็เลือกที่จะผลักอนิตาออกไปให้ห่างจากบริเวณนี้ก่อนเสียงจากการยิงในครั้งนี้นะครับดังสนั่นแล้วแรงจากการยิงเนี่ยก็ทำให้ฝุ่นตลบอบอวนทั่วห้องไปหมดไอรีนดูท่าทางจะมั่นใจนะครับว่าเธอสามารถจัดการเป้าหมายได้แล้วแต่เธอก็ต้องตกใจอีกครั้งนะครับเมื่อฝุ่นจางลงเนี่ยสกาดิไม่ได้เป็นอะไรเลยมีแต่เพียงเสื้อเท่านั้นที่มีรอยไหม้จากการยิงสกาดิบ่นอีกรอบนะครับว่าเธอไม่สามารถคืนเสื้อในสภาพปกติให้กับคุณลุงโฮเซ่ได้อีกแล้วไอรีนคงสงสัยโฮเซ่นี่ใครวะแต่คนที่อึ้งก็คือไอรีนไอรีนคือได้ใส่สุดแล้วนะใส่ทุกอย่างที่มีนะแต่ด้วยความต่างชั้นของความแข็งแกร่งมันทำให้ไอรีนหมดปัญญาแล้วนะครับสกาดิก็ตั้งคำถามนะว่าเราจบเรื่องกันหรือยังและตอนนี้ก็ไม่มีคำตอบใดๆมาจากปากไอรีนเธอคงอึ้งจริงแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบนะครับอยู่ๆก็มีแสงจากตะเกียงเล็ดลอดมาจากความมืดกระทบไปที่ใบหน้าของสกาดิโดยตรงแล้วก็ปรากฏคนในเครื่องแบบอินควิสเตอร์อีก1คนกำลังเดินตรงเข้ามาและครั้งนี้สกาดิก็รู้ได้ในทันทีนะครับว่าครั้งนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนแต่เอาไว้ไม่ธรรมดาในครั้งหน้านะครับครั้งนี้ก็ยาวขึ้นไปแล้วนะฮะ To be continue ติดตามตอนต่อไปถ้าเราต่อกันวันนี้เลยน้องไอรีนไม่ไหวแล้วน้องไอรีนเหนื่อยแล้วนะครับเผอิญว่ามันกระดูกคนละเบอร์นะครับมันต้องเจอรุ่นเดียวกันมันถึงจะได้มันแต่ว่ายังไม่จบนะครับยังมีเรื่องเล่าของเมืองซาเวงโตเดี๋ยวพี่สรุปให้ตรงนี้นิดนึงที่เมืองซาเวงโตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จากเรื่องเล่าในตอนนี้เนี่ยเราจะได้เห็นความไม่ชอบมาพากลหลายสิ่งหลายอย่างเลยจากเรื่องเล่าต่างๆจากความเชื่อประหลาดๆทั้งหลายแหละมันเริ่มจากอดีตตามเรื่องเล่าของคุณยายเพลตานะครับคือเมืองชายหาดของไอบีเรียเนี่ยเกิดโศกนาฏกรรมเกิดภัยพิบัติใหญ่เขาเรียกว่าไซเลนต์นะครับความเงียบงันพี่จะไม่สปอยนะครับว่าภัยพิบัติความเงียบงันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆกันแน่ซึ่งคุณยายเพลตาเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตนะครับแล้วก็เหลือเป็นคนสุดท้ายของเมืองนี้แล้วสิ่งที่คุณยายเล่ามานั้นทุกอย่างคือความจริงนะครับแต่ว่าคุณยายแกก็สติไม่ดีแล้วแต่ภัยพิบัตินี้เมื่อเกิดขึ้นเนี่ยคือผู้คนล้มตายโดยทันทีนะครับมากมายก่ายกองไปหมดคนที่เหลือรอดชีวิตมาเนี่ยก็ไม่สามารถหาอาหารได้เลยนะมันไม่สามารถเพาะปลูกหรือว่าหาสิ่งมีชีวิตตามท้องทะเลได้เลยซึ่งมันไม่ได้เกิดที่เมืองซาวินโตที่เดียวมันเกิดที่เมืองชายหาดของไอบีเรียหลายเมืองเลยมันมากมายซะจนรัฐบาลของไอบีเรียเนี่ยคือไม่สามารถเข้าไปแก้ไขอะไรได้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันทิ้งร้างซะทั้งหมดชาวบ้านชาวเมืองก็เลยปล่อยให้เป็นตามยถากรรมนะครับคือเป็นตายร้ายดีอะไรก็แล้วแต่มึงรัฐบาลของไอบีเรียไม่แยแสนะครับแต่ก็มีอยู่ครั้งนึงในอดีตรัฐบาลได้ส่งอินควิสิเตอร์เข้าไปโดยส่งอาหารเข้าไปช่วยเหลือด้วยแต่กลายเป็นว่ามันเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมนะครับผู้คนแย่งอาหารกันฆ่าฟันกันเพื่อแย่งชิงอาหารการส่งอินควิสิเตอร์เข้ามาในครั้งนั้นก็ถือว่าล้มเหลวและเมื่อรัฐบาลของไอบีเรียไม่สนใจก็เป็นโอกาสของลัทธิบูชาซีบอนอย่าง Church of the Deep ที่ถ้าอยากจะทำอะไรกับเมืองนี้คือตอนนี้ก็ทำได้หมดแล้วลัทธินี้ได้ใช้ศาสนาบังหน้าส่งนักบวชนะครับไปคุมทุกเมืองเลยสั่งสอนความเชื่อแปลกๆแล้วก็สร้างพิธีกรรมประหลาดๆที่ถ้าทำตามพิธีกรรมนี้แล้วเนี่ยชาวเมืองก็จะได้อาหารกินกันอย่างที่เมืองซาวินโตเนี่ยคือถ้าน้ำขึ้นครบ100ครั้งก็จะมีหายมาแล้วก็ให้จับฉลากแล้วก็ใครจับได้หอยสีแดงเนี่ยก็จะต้องเดินลงไปในท้องทะเลแล้วคนที่เดินลงไปในท้องทะเลก็จะหายสาบสูญไปแล้วมันก็เชื่อมโยงกับสัตว์ประหลาดซีบอนที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆและในเมื่อรู้ว่าเบื้องหลังนี่ก็คือลัทธิบูชาซีบอนก็จินตนาการสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดาไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วเผื่อมีคนสงสัยนะครับว่าซีบอนมันคืออะไรเผื่อว่าไม่ได้เล่นเกมอาร์คไนท์เลยเนี่ยก็ซีก็คือท้องทะเลบอนก็คือกำเนิดมาจากท้องทะเลก็คือสัตว์ประหลาดสิ่งมีชีวิตประหลาดที่เกิดมาจากท้องทะเลเรียกว่าซีบอนนะครับคือพี่พยายามจะเล่าให้มันเคลียร์นะเผื่อบางคนเขาไม่ได้ติดตามอาร์คไนท์เลยแล้วก็มาฟังเนื้อเรื่องคลิปนี้เนี่ยเขาก็จะได้เข้าใจด้วยนะครับมันเป็นเหมือนนิยายเรื่องหนึ่งซึ่งการเล่ามันก็ดูจะยืดยาวสำหรับเก็บละเอียดนี่พยายามย่อแล้วนะ
แต่ละตัวละครมีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็การกระทำต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลให้เห็นอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นเบสิกของเนื้อเรื่องกลุ่ม Episode Hunter เลยนะครับซึ่งตอนนี้หลายๆคนรู้แล้วนะว่าเนื้อเรื่องมันไปผูกอะไรเกี่ยวกับ Arc Knight ได้ยังไงภัยพิบัติของกลุ่มนี้มันน่ากลัวมากนะฮะมันเป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งมันกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเขาปูไกลมากนะครับปูยาวมากเชื่อว่าของกลุ่มอื่นๆก็มีภัยพิบัติใหญ่นี่เหมือนกันเอาเป็นว่าโลกของอาร์คเนี่ยเต็มไปด้วยภัยพิบัติใหญ่มากมายนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่กลุ่มย่อยกลุ่มหนึ่งก็หวังว่าคลิปนี้จะไม่ขาดตกบกพร่องอะไรนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็เดี๋ยวพี่พยายามจะทำต่อให้เสร็จให้ได้นะครับอย่างลงไปตอนนี้เดี๋ยวก็ทำต่อเลยและหากเพื่อนๆน้องๆนะครับมีอะไรจะเสริมหากพี่มีตรงไหนที่เข้าใจผิดหรือว่าแปลตรงไหนผิดไปนะครับแล้วก็ทำให้เนื้อเรื่องมันคลาดเคลื่อนอะไรเงี้ยก็แจ้งกันมาได้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะแก้ให้ถูกนะครับขอให้น้องสนุกกับเกม Arc Knight นะครับแล้วก็ไว้เจอกันในตอนหน้าวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ ที่เห็นอยู่นี้นะครับสปอนเซอร์ PowerPay บริการรับเติมเงินหากน้องๆกำลังมองหาบริการเติมเกมที่มีความน่าเชื่อถือสูงมากนะครับแบบไร้ความเสี่ยงเลยนะได้ลดยังไม่พอนะครับแถมยังบริการดีและ24ชั่วโมงด้วยและยังเป็นค่ายที่เปิดตัวสาวๆ VTube ที่สุดแสนน่ารักพี่เต็มใจแนะนำแล้วก็ต้องขอบคุณ PowerPay นะครับที่สนับสนุนคอนเทนต์ช่องนี้เสมอมานะครับ